วิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมยินดีแล้ววันนี้นะครับก็พบกันนะครับ4ปีมีครั้งเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อจะเป็นการชิงอะไรพวกนี้มันมีจังหวะจากคนพูดไปที่ต่างคนต่างพูดดิมันจะมันอยู่รายการเดียวกันเอาใหม่แล้ววันนี้เราได้เชิญรูกูกูรู้กูรู้เบิร์ดนะเบิร์ดไม่เอาเราได้เชิญพอเล่นให้ดูขำมันเป็นเล่นเองเราได้เชิญด่านอย่างนี้เนี่ยกูรู้นะซึ่งมีทีมโปรดอยู่ในหัวใจแล้วครับมาพูดคุยกันในรายการเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าแต่รูกูเนี่ยของลอกเลยไปพูดคุยกับเขาเลยครับท่านกูรูทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเยอะนั่งเยอะนั่งครับยินดีต้อนรับคุณวิเชียรและก็คุณนพฤทธิ์นะฮะครับคุณวิเชียรนี่ผมทราบข่าวมาว่าไก่ย่างคุณขายดีมากนะตอนนี้มีเกือบ200สาขาแล้วครับทั่วจังหวัดเลยทุกจังหวัดแทบจะมีครับโอ้ครับผมต้องมาขายไก่ย่างหรือฟุตบอลกันแน่ฮะเนี่ยพูดเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับครับเพราะว่าผมเตรียมพูดอยู่ฮะคุณพูดไปก่อนได้ๆเอาก็ผมให้ผมพูดด้วยเค้ากําลังบอกว่าคุณวิเชียรแล้วก็หมายถึงผมนะครับเค้าถามทําไมล่ะคุณทําไมไม่พูดฟุตบอลเราใจเย็นขอทีละคนครับคุณนพฤทธิ์นี่ก็ติดตามทีได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเรื่องของบัตรสิทธิ์นะก่อนที่จะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยก่อนคุณใหญ่คุณก็อย่าว่าคุณวิเชียรครับครับก่อนที่คุณจะไปเป็นกูรูของทีมชาติเยอรมันอย่างเงี้ยครับคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติเยอรมันครับอดีตเคยเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอลมาก่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับการเป็นผู้รักษาประตูในการรับลูกนี่ยากไหมครับไอตอนไปรับเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ตอนไปส่งเนี่ยผมเบื่อมากเลยครับทำไมฮะขี้เกียจตื่นเร็วครับต้องตื่นเช้าๆมากครับถึงจะไปส่งทันนะครับอันนี้คิดว่าเป็นคุณพูดแนวโจ๊กดีกว่าใช่ไหมฮะผมไม่ใช่เรื่องจริงครับเอาหมายถึงประตูที่คุณชอบอ๋อศักดิ์สิทธิ์แอลลอยครับเจอกันครั้งนี้แน่นอนแน่นอนอินซีแหลกคุณก็จะบดขยี้บราซิลได้อีกเหมือนเดิมไหมครับเหมือนลูกไก่อยู่ไกลกำมือครับอยู่ไกลกำมือถ้ามันอยู่ไกลจะกำยังไงฮะอ๋ออยู่ในกำมือครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะแฟนคลับก็คงจำกันได้ว่าอินซีเหล็กนั้นบดขยี้บราซิลไปถึง7ประตูต่อ1ถูกต้องครับเมื่อปีพุทธศักราช1972อันนั้นมันอดีตไปแล้วครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วครับฟุตบอลมีการพัฒนาดีเวลลอปเมนต์ของฟุตบอลมันไม่แน่นอนนะครับการฟุตบอลเนี่ยเราจะรีไฟยังไงกลับคืนมาได้ไม่แน่ไม่น่าไม่สนเลยครับการเล่นฟุตบอลเนี่ยหมายความว่าพัฒนาแบบมันมีเทคนิคในการเล่นของแต่ละทีมเลยครับผมเล่นฟุตบอลเนี่ยคุณรู้เรื่องฟุตบอลมากน้อยแค่ไหนเอาก็คุณรู้มากน้อยแค่ไหนลูกออกหลังเขาเรียกลูกอะไรอ้าวลูกคันหน้าลูกออกข้างอ่ะอ้าวลูกทุ่มก่อนทุ่มเขาทำยังไงก่อนทุ่มมาหกโมงเย็นไงยืนยันนิดนึงครับผมว่าคุณวางแผนผมบอกเลยว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยถุงมุมอับแล้วตอนนี้เยอรมันไม่รู้จะแพ้ลูกไปมันเป็นไปไม่ได้โอ้โหยากเนอะเยอรมันเท่าไรล่ะก็ไม่ต้องมาเถียงเลยใจเย็นเนี่ยผมบอกเลยว่าบราซิลเนี่ยยังไงก็เป็นขวัญใจทั่วโลกแล้วเยอรมันเนี่ยครับอินซีเล็กเยอรมันมีสูตรอะไรที่จะมาสู้กับทางบราซิลครับเยอรมันมีสูตรอะไรสีทรงเอียงไงสีทรงเอียงนี่ไฮโลครับ4-3-3-4-3-2-1 4-4-2 ครับ4-4-2สไตล์อะไรผม4-3-3 4-3-3นี่หลัง4-3-3นี่คืออะไรบ้าง4-3-3คือประตูนี่มีคนเดียวครับประตูคนเดียวแล้วครับชอบ
โอ้โหโอ้โหโทษพิธีกรครับครับผมครับถ้าไม่จำเป็นนี่ผมไปนั่งมุมไหนก่อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่คุณคิดว่าคุณชนะบราซิลเพราะอย่างน้อยนะฮะถ้าผมได้เจอเขาในปีนี้นะครับไม่ต่ำกว่า50แล้วบราซิลผมนี่แหละครับผมคราวแรกนี่ผมจะตีไข่แตกก่อนแล้วครับ10คุณนำไปก่อน5แค่ยิงไปก่อน5แล้วหลังจากไข่แตกปุ๊บก็2 3 4 5ผมแซงคุณเม็ดเดียวครับในสุดท้ายผมคิดว่ามหาสนุกโตดังมหาสนุกนโยบายประหยัดเอาละวันนี้ก็มาครบองค์ประชุมแล้วนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารของบริษัทจึงหว่างลำของเราเนี่ยนะมันจะไงครับพอดบริษัทของเราเนี่ยคือบริษัทจึงหว่างลำคือบริษัทไม่ต้องเป็นนับอะไรคือเราต้องมีนโยบายที่ต้องประหยัดเพราะปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการของเราเนี่ยนะมันแย่มากดังนั้นการที่จะไปประชุมสัมมนางานเลี้ยงบริษัทประจำปีของปีนี้เราจะต้องลดงบลงเยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นผมเริ่มจากที่พักก่อนกันแล้วกันนะครับ2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเอาให้ประหยัดนะเราพักระดับโรงแรม5ดาวห้องนึงเป็นห้องสูทอยู่ประมาณ 25,000 ต่อห้องแต่ปีนี้เราต้องประหยัดครับเพราะฉะนั้นโรงแรม5ดาวเราไม่เอาแล้วครับบอสครับควรจะพักโรงแรมสัก2ดาวลงมาครับคุณเอาอะไรมาพูดเนี่ย2ดาวไปพักได้ไงจึงหวังหลับของเราเนี่ยไปนี่เลยภูเก็ตเอาเป็นภูเก็ตใช่มั้ยครับภูเก็ตเลยเอาไปโรงแรมนี้ดีกว่า 40,000 วา 40,000 บาทไม่เอาหมื่นวาไปเลยพักให้สบายใจเลยเออแล้วบอสครับเรื่องการเดินทางเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราเดินทางไปทั้งหมดรถทัวร์เนี่ย48ที่นั่ง2ชั้นเราใช้3คันไปรถ2แถวกันดีไหมครับสัก5คันเราต้องประหยัดเหมาแอร์เอเชียเลยบริษัทเรานั่งลำละคนโอ้โหแล้วก็ให้มาบริการเราอะไรไอแอร์โฮสตูดอะไรได้เอาแบบห้องนองห้องน้ำดีๆอย่าเอาแบบปีที่แล้วนี่ผมเกือบแย่เลยเพราะคุณจัดการกันแบบนี้ไม่เข้าท่าเป็นไงไม่ทราบปีแล้วเข้าห้องน้ำเราก็ไม่รู้ว่าปุ่มอะไรระหว่างที่นั่งอยู่อะเห็นปุ่มเราก็ไม่รู้พอไปกดปุ๊บเป็นไงอากาศมันดูดดุ๊กดุ๊กดุ๊กผมเนี่ยแทบเป็นกระท้อนห่อเลยเพื่อเป็นการประหยัดเหมาเครื่องบินทุกลำนั่งลำละคนส่วนผมนั่ง2ลำโดดไปโดดมาโดดไปสลับลำลำกันเลยสลับกันอย่างนั้นเลยบอสครับสำหรับของผมเนี่ยนะครับผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอสจัดคอนเสิร์ตใหญ่โตเลยครับผมบอดี้สแลมเอ่ยบิ๊กแอสเอ่ยแต่ปีนี้ครับผมขอนำเสนอเป็นคาราโอเกะชุดเล็กๆเป็นไงเอามาร้องกันในบริษัทสนุกแล้วสนุกแล้วพอแล้วนะฮะเราต้องเอาสักกลิน90เลยโอ้ยพวกนี้สักกลิน90ก็มีโน้ตเชิญยิ้มด้วยเฮ้ยเปิดตัวด้วยโอ้พี่ลี่เอาอะไรมาแลกเขาไม่ยอมร้องเพลงกันงานคิงพาวเวอร์หน้าเหลือครับลุงครับร้องเป็นชายเมืองสิงห์เลยครับโอ้ยเอาวงสักกลินนี่ครับตัวเขาแพงนะครับเราตัดโน้ตออกเอาแต่เจี๊ยบกับแจ็คได้ไหมฮะงานจะไม่สมบูรณ์ต้องมีเขาด้วยต้องมีเขาด้วยห้องน้ำนะแล้วเรื่องของอาหารนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยได้จัดเรื่องของหูฉลามน้ำแดงนะคะแล้วก็เป็นหูฉลามน้ำแดงเนี่ยมาจากแอตแลนติกกันเลยทีเดียวลดงบประมาณลดงบประมาณแล้วผมว่างี้ดีกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรรุนแรงแล้วเลี้ยงโต๊ะแอฟริกามันจะมีตุ๋นไฮยีน่าด้วยก็เอากุ้งขนที่ตัวหนึ่ง 87,000 เนี่ยเอามาลงที่โต๊ะให้ทุกคนพวกเราต้องกินขนาดนั้นแล้วก็มีหมาหันด้วยหมาหันเครื่องดื่มนะครับพวกเครื่องดื่มแบบนี้เหรอฮะเครื่องดื่มคนจะประหยัดประหยัดเอาเป็นน้ำเปล่ากับน้ำแข็งเดี๋ยวกันนะคะคือแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคะเท่าที่งบประมาณเรามีเนี่ยนะคะก็เราจะได้อยู่แค่นะคะข้าวผัดหมูนะคะเครื่องดื่มเต็มที่เลยนะคะน้ำก๊อกน้ำก๊อกน้ำก๊อกค่ะน่าจะดีครับน่าจะดีครับโอเคโอเคนะฮะเออเขาประหยัดนี้ก็ดีเหมือนกันนะกินน้ำก๊อกมันสุดแล้วนี่เป็นน้ำธรรมชาติน้ำนี่เราใช้น้ำแร่เลยเราต่อท่อจากระนองมาเลยน้ำแร่จากระนองต่อท่อจากระนองมาเอาไป
็นท่อเลยและแขกทุกคนเนี่ยดูดตรงไหนก็ได้เอาท่อโผล่ตามโต๊ะเลยเฮ้ยมีหลอดโผล่ก็ตลอดเลยมีหลอดโผล่เลยแต่โอเคตามนั้นนะครับเอาตามนี้เลยว่าประมาณเราเคาะไปที่เท่าไหร่เคาะเลยนะครับจบแล้วนะฮะครับเออโอ้โหล้วนเลยเครื่องงบที่สรุปทั้งหมดที่จะจัดงานปีนี้นะครับสูงกว่าปีที่แล้ว128เท่าครับครับดีมากถือว่าเราประหยัดคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้ไปประมาณ10ล้านครับปีนี้ก็ประมาณ200 280ล้านค่ะเป็นการประหยัดที่เราภูมิใจมากครับดังนั้นเป็นตามนี้เลยก็แล้วกันครับส่วนโบนัสและเงินเดือนพวกคุณเนี่ยครับค่อยว่ากันทีหลังเอาพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นก็ประหยัดให้สุดๆไปเลยดีกว่าครับครับผมลาออกจะได้ประหยัดเงินเดือนครับตามสบายครับไปดีกว่าอะไรอ่ะไปสมัครงานบริษัทอื่นครับเอาไปไปบริษัทอื่นดีกว่าบ้ากันมีรถอยู่คันหนึ่งเนี่ยนายโย่งครับพี่คือเป็นผู้หญิงขับพอจะไฟเขียวทุกสายจะเป็นเกียร์เกียร์อยู่ข้างรถมันจะเป็นเกียร์แบบไม่ใช่เกียร์ออโต้พอไฟเขียวปุ๊บพอรถจะออกปุ๊บรถมันดับปุ๊บปุ๊บไปไม่ได้เลยก็สตาร์ทใหญ่เลยจักสตาร์ทไงไปติดคันหลังเนี่ยมันจี้ตูดอยู่เป็นรถผู้ชายไอ้นี่ก็ไม่รู้บีบแตรไล่ใหญ่เลยนะผู้หญิงก็ตกใจสตาร์ทเครื่องใหญ่จักไอ้นี่ก็บีบใหญ่จนผู้หญิงมันจะบีบอะไรนักหนามันรำคาญอ่ะเปิดประตูรถเลยเดินลงมาหาคนที่บีบแตรบอกใจกล้าแล้วพูดแบบสุภาพคุณคะคุณไปช่วยสตาร์ทรถแทนดิฉันทีเดี๋ยวดิฉันจะบีบแตรให้เองโตดังมหาสนุกดังมหาสนุกยาวระบายประวัติเนี่ยนะคะคุณป้าก็มารักษากับเราตลอดแต่คุณป้าดื้อนิดเดียวตรงที่คุณป้ากินยาไม่ตรงเวลาอ่ะฉันก็กินนี่คะฉันกินตรงเวลานะคะหมอไม่ได้พูดกับคุณป้านะคะเอาไม่ได้พูดกับอีฉันละตาคุณมองอีฉันทำไมล่ะคะขอโทษนะคะพอดีเงียบๆนิดนึงเดี๋ยวคนไข้งงค่ะแล้วอยากตรวจภายนอกอะภายในจะป้าแล้วคุณป้านี่อยู่ๆจะมาจมูกตรวจภายนอกยังถ้าคุณป้าจะตรวจภายในนะคะทำไมไปตรวจที่อื่นเลยค่ะนี่เมื่อเดือนที่แล้วทำไมมาตรวจภายในหมอตรวจภายในลาออกไปแล้วทำไมล่ะก็ตรวจภายในชาไหนไม่รู้นาฬิกาหายเลยนาฬิกาหายเลยอ๋อคนไข้คงจะขโมยไปแหละเชิญค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเชิญคนไข้ท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อสมค่ะนางสมนางสมทำไมเขียนสมะล่ะคะก็นางสมไงคะนางสมเนี่ยสอเสือมอม้าก็อ่านสมะได้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะแล้วทำไมป้าก็นางสมเนี่ยจู่อ่ะเขียนงี้ไปก่อนแล้วกันนางสมนามสกุลนามหน้านางสมนามสกุลนามหน้ารวมกันเป็นสมนามหน้าอยู่บ้านเลขที่ค่ะอยู่บ้านเลขที่421 421 100คูณ100ไม่ใช่หวยค่ะป้าอาการเป็นยังไงคะอ๋ออาการก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลานอนเนี่ยนะกระสับแล้วก็กระสายกระวนกระวายเวลาหลับตาก็มองไม่เห็นมันจะเป็นไมเกรนปวดหัวซีกซ้ายเมื่อยข้างหลังปวดข้างหน้าเจ็บสะบ้าปวดขาเจ็บไหล่เวลากินลิ้นมันก็กร่อยกินอะไรก็ไม่อร่อยนี่ค่ะยาแก้ปวดหัวอ๋อให้ยากระปุกเลยค่ะป้าเม็ดขนาดนี้เลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะเม็ดมันเล็กมากเป็นอยู่ในกระปุกอยู่ในกระปุกคือกระปุกหนึ่งกินได้2เดือนแล้วอาการถ่ายท้องเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยท้องผูกค่ะท้องผูกจ้าอันนี้ยาระบายนะคะมันมียาระบายด้วยเหรอคะยาระบายเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของนำเข้าด้วยถ้าป้าทานไปแล้วจะระบายออกทุกอย่างเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะค่ะคุณป้าคะอุ้ยบางทีมันอึดอัดนะคะอึดอั
ัดใช่ไหมคะมันอึดอัดมากจะระบายหมดเลยค่ะป้าอ๋อเหรอคะค่ะจะระบายทุกที่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแล้วไปจ่ายเงินถึงมุ้นนะค่ะเอาหมอใช่ไหมฉันคือมันยังต้องรีบไปมันยังต้องรีบคือจะไม่มีอะไรเลยค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวค่ะคุณคิดว่าผมจะมาทำอะไรคุณข่มขืนไม่ใช่หรอข่มขืนปั๊บนั่นเหรอข่มขืนคุณเนี่ยข่มขืนคางคกยังจะดีกว่าผมไม่ได้มาเรื่องนั้นครับผมไม่เป็นคนบ้ากามขนาดนั้นคุณหมอเมื่อวานนี่คุณหมอเนี่ยได้มาทำงานที่นี่หรือเปล่าครับค่ะจะยังหมอไม่ยังไงหมอขอกลับบ้านเงียบเลยหมออยู่เวลานี้เวลาเดียวกันกับเมื่อวานหรือเปล่าค่ะชัวร์นะค่ะใช่แน่หมอคนนี้แหละเมื่อวานก็อยู่เวลานี้ด้วยใช่หมอไม่ได้ไปค่ะตกใจหมดเลยอ่ะหมอฟังผมนะผมเดือดร้อนหมอค่ะทวนความจำหน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ของผมเนี่ยมารับยาที่นี่ป้าสุพรรณีใช่ไหมคะไม่ใช่ป้าสมป้าสมนามสกุลน้ำหน้าสมน้ำหน้าถูกต้องจำได้ค่ะผมลูกชายเขานายสมสวัสดีค่ะสมครับผมสมเพชรใช่ไหมคะสมควรสมควรค่ะคุณสมควรคุณจ่ายยาอะไรให้แม่ผมไปก็ป้าบอกว่าอาการปวดหัวป้าหมอก็ให้ยาปวดหัวไปมีอย่างหนึ่งยาอะไรยาอะไรยาระบายค่ะใช่ไหมนี่คือยาระบายที่หมอจ่ายไปใช่ไหมหมอต้องรับผิดชอบกับอาการของแม่ผมนี่คือยาระบายแล้วหมอรอดูอาการแม่ผมรอดูไม่หยุดเลยเหรอรอดูถึงก็ตายเลยเนี่ยนี่ครับแม่แม่มานี่เลยมันยังไงหมอไม่อยากจะพูดมันอึดอัดมันอึดอัดได้อย่างนี้มั่งก็ดีจะได้ปล่อยออกให้มันล่องไอ้พ่อมันนี่นะมันสันดานเลวไอ้นี่มันก็สันดานติดพ่อมันนี่จะบอกให้พ่อมันนี่นะได้ฉันไม่ใหม่ประคบประหงมก่อนจะได้กันนี่พาไปนั่งกินอาหารเป็นไงเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมปิดไว้ทำไมไหนบอกว่าระบายไงชัดเจนไหมคุณจ่ายยาระบายไปแล้วแม่ของตอนนี้ระบายไม่หยุดจริงๆน่าจะไงอยากจะพูดจริงๆเป็นผู้ชายเนี่ยลงบ้านเต็มๆเป็นไงคะก่อนมันไม่ใช่ยาระบายแบบนั้นไอ้คุณป้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะคือหมอให้ยาระบายไปเนี่ยหมายความว่าถ่ายเป็นอุจจาระออกไปเลยอะค่ะแต่ไม่ใช่ป้ามาระบายชีวิตของป้าอย่างนี้อะค่ะแล้วก็ทำไมไม่บอกว่ายาระบายนี่มันออกฤทธิ์แบบไหนฉันก็เป็นไม่ถูกอะสิอะไรเนี่ยยาออกฤทธิ์จริงออกฤทธิ์เหรอห้องน้ำแม่เนอะเดี๋ยวจะไม่ทันห้องน้ำแม่ใช่ๆอย่ามาระบายตรงนี้นะคะห้องน้ำใช่ๆตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่ได้นะบอกว่าเอาเรือดำน้ำไปรับ okay. ไปรับทั้งตายเลยครับแล้วก็ไปโผล่เอาตังเกียร์ก่อนหลังจากนั้นต้องพาเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ไหนที่เอาเครื่องเกียร์ให้ป้าดิถามไม่รักนี่คือยาคุมประจำของคุณป้านะคะหมอคะค่ะรุ่นนี้ยังคุมอีกเหรอคะอย่าว่าแต่รอบเดือนขาดแล้วมีดบาดเลือดจะไหลหรือเปล่าก็ไม่รู้